ไงสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซอฟตี้704ผมมีชื่อว่าคลอเวอร์และวันนี้เราจะมาแนะนำเกมน่าเล่นให้กับทุกๆคนกันนะครับก็เกมที่เราจะแนะนำและเสนอในวันนี้ก็คือเกมที่คนที่ดูช่องซอฟตี้704บางคนต้องรู้จักนั่นก็คือเกมโบกุโบกุเป็นใช่เกมโบกุโบกุเป็นเกมแนวสร้างสรรค์สไตล์น่ารักกุ๊กกิ๊กลิกก๊อกแต่สังคมในเกมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเราจะมาดูกันนะครับว่าในเกมโบกุโบกุมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราน่าจะเจอเลยก็คือบทช่วยสอนหรือทูตอเรียลสำหรับผู้เล่นที่มาใหม่ก็เราก็ต้องฟังบทช่วยสอนไปนะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนมันควรทำยังไงอ่ะสำหรับสิ่งไหนที่คุณแบบไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะมีบอกว่าให้กดปุ่มไหนบ้างบนหัวใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาบอกกันนะว่าเกมโบกุโบกุมันน่าเล่นยังไงก็เกมโบกุโบกุเป็นเกมแนวสร้างสรรค์ที่เอาไว้สำหรับคนที่ชอบหาเพื่อนหรือชอบสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออนั่นแหละมันทำได้หลายอย่างมากคือถ้าจะเป็นแอปสร้างเกมแอปนึงเลยแต่มันไม่สามารถเข้า Play Store หรือ Steam อะไรอย่างนี้ได้ใช่ป่ะล่ะเออนั่นแหละเกมโบกุโบกุนะฮะก็แบ่งเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยนั่นแหละที่ผมรู้จักแล้วก็น่าจะมีเซิร์ฟจีนเซิร์ฟฝรั่งบ้างอะไรอย่างนี้มันมีหลายอย่างมันมีมากมายหลากหลายมากก็อย่าลืมไปติดตามเพจ Facebook ของเกมโบกุโบกุด้วยฮะสำหรับใครที่มีแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะก็เราจะมาแนะนำสังคมในเซิร์ฟไทยกันดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟอื่นไม่เคยไปเลยสังคมในเซิร์ฟไทยก็ถือว่าดีมากฮะแต่สมัยนี้มันค่อนข้างที่จะเริ่มแย่เริ่มแย่ใช่ก็สมัยก่อนมันก็ดีมากๆคือดีมากอ่ะดีจริงๆอ่ะมันดีจะบอกไม่ถูกเลยทุกคนมันดีกว่าสมัยนี้มากๆอ่ะถึงแม้บางครั้งจะมีแบบพวกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแก๊งนึงอ่ะมันชื่อว่าแก๊งสูดดำใช่ป่ะทุกคนนั่นแหละเว้ยแม่งแบบโอ้โหโคตรน่าเกลียดแบบโอ้โหบางคนแบบบางคนอ่ะแบบตัวเองอยู่ม .5 บาบาบาไม่ยอมเปิดเสียงด้วยนะในเกมมีไม้ด้วยไงทุกคนแบบพูดได้แค่สามเว้ยอย่างเงี้ยอ้างว่าตัวเองอยู่ม .5 แต่ไม่ยอมเปิดเสียงคนอื่นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสังคมมุมแย่ๆถ้าสังคมมุมดีมีไหมก็บอกเลยว่ามีก็เราก็ต้องไปหาคนมาผูกมิตรเลยนะก็ช่วงเนี้ยเหมือนมันจะมีคนคนหนึ่งในเกมที่ชื่อว่าแมวชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นโบกุโบกุเลยเพราะว่าติดเกมอื่นมากๆ ROV อย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรฮะเราสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยถ้าเราไม่เจอสังคมแบบที่ผมพูดเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ผมขอแนะนำคนที่แบบถ้าเจอเขาก็รีบทำความรู้จักซะละเพราะว่าพวกเขาเป็นคนดีมากแต่ส่วนใหญ่พวกเขาไม่ค่อยจะรับคนแปลกหน้ากันหรอกมั้งนะก็น่าจะเป็นแบบพวกกบซันฮักกี้บันนี่อย่างเงี้ยก็ได้ก็พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิสัยดีอยู่ยกเว้นบันนี่ซึ่งบันนี่ผมก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนิสัยมันเปลี่ยนหรือยังนะไม่เป็นไรฮะนั่นคือกลุ่มเพื่อนของผมและผมไม่รู้ว่ากลุ่มเพื่อนคนอื่นนั่นจะเป็นยังไงอ้อแล้วก็แนะนำอีกคนนึงที่ค่อนข้างที่จะเปรียวแฟนตาซีนิดหนึ่งนะก็คุณเคยเห็นป่ะล่ะไอ้คนที่มันเป็นแบบหน้าโปรไฟล์แบบแปลกๆอ่ะแปลกๆแบบเดี๋ยวโทษเมื่อกี้ผมหลุดกันยาไปโทษ YouTube ขอร้องนั่นแหละทุกคนก็คนคนนี้ที่มันเป็นโปรไฟล์ดำดำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละที่คุณน่าจะเห็นเข้ามาเม้นในคลิปช็อตของผมบ้างนะก็ขอแค่แนะนำเขาเลยนะเขาชื่อชิกิเขาสมัยก่อนเขาไม่ค่อยจะรับคนแปลกหน้าเข้าหรอกนะเขาไม่ค่อยรับคนแปลกหน้าเข้าแมปหรอกก็เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวว่าคนจะมาทำลายแมปก็เงี้ยสิก็มึงเปิดสร้างไว้ตลอดเวลาไม่เป็นไรฮะทุกคนสมัยนี้เขาน่าจะแบบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแบบเปิดรับคนใหม่เข้าแบบบ้างก็ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะสนิทกับเขาจริงๆในสมัยก่อนก็ต้องไปแบบไหนที่เจอเขาแหละตอนนั้นเขายังใช้ชื่อว่าโซนาร์ตอยู่ละมั้งนะตอนนี้ผมเจอกับเขาครั้งแรกแล้วผมขอแนะนำคนหนึ่งเลยใช่ฮะคนที่คนอื่นชอบบ่นนักบ่นหนาว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าแบลแบลแบลหยุดต
ตอนนี้เรายังไม่ใช่แฟนกันนะก็นะฮะนางเอมี่ใช่ชื่อในเกมของนางก็เป็นลูน่าคนส่วนใหญ่จะเรียกนางแบบนั้นนะนะก็คือปัจจุบันนางก็ไม่ค่อยได้แตะเกมพวกกลุ่มเหมือนกันนะนะก็ถ้าถามว่าโปแลนด์เนี่ยเคยเล่นไหมก็เคยอยู่แหละมั้งใช่เขาเคยแต่เคยเล่นแค่นิดเดียวก็ขอบคุณที่มารับชมในวันนี้ฮะบ๊ายบายเดี๋ยวแต่คลิปนี้ไหนบอกว่ามันแนะนำเกมไงไหนไม่เห็นจะแนะนำเลยเอาหน่ะช่างเถอะก็แนะนำไปแล้วไงตอนต้นคลิปอะใช่ได้ฟังปะล่ะไม่ได้ฟังอะก็เพราะผมชอบพูดพัมบลาบลาเอาไปว่าใช่เถอะรีบปิดคลิปได้แล้วอ่ะฮะฮะกันไปละ